วัดต่างๆรัฐภาคต่างๆในช่วยถามกันด้วยว่ามีที่ไหนมั่งแล้วก็ขณะเดียวกันในการสูญเสียนี่ประมาณเท่าไหร่เราจะได้ประเมินกันด้วยครับเพราะในตอนนี้เพียงจะเล่ากันคร่าวๆเท่านั้นเท่านี้บางวัดอาจจะไม่เปิดเผยตัวจริงอะไรนี้เป็นต้นนะครับแต่ขอได้ได้สรุปกันด้วยครับอันนี้ที่วัดที่เขาไม่ยอมเปิดเผยหรือไม่ให้ข้อมูลนี่เราก็ไม่สามารถที่จะขอได้ใช่ไหมครับเราขอได้เราจะว่าหมายถึงว่าถ้าว่าขอได้คือขอไปเขาถ้าเขาจะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ไม่ไปบังคับเขานะจะขนาดเดียววัดที่เขาอาจจะไม่ได้เข้าประชุมด้วยเรื่องอะไรอะไรก็แล้วแต่ก็ขอเราได้จะประกาศให้เขาได้ทราบก่อนว่าวัดที่โดนนี่ทั้งหลายเนี่ยก็ขอได้แจ้งให้ทางกองงานเลขาธิการหรือว่ารองเลขาธิการรูปนั้นรูปนี้ได้ทราบด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อแจ้งเป็นทางการเพื่อรวบรวมเป็นทางการบันทึกทางการของสมาชิกพวกเราและก็เพื่อที่จะได้แจ้งกับทางราชการไทยต่อไป